สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงบันทึกการสนทนาธรรมระหว่างพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีรับสั่งถึงเรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็กที่ปรากฏในพระลิขิตความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีรับสั่งว่าอยากสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆ เหมือนอยากจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์จะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรน่าจะสอนบทธรรมง่ายๆที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วยโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทูลว่าจะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำแต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้นเขียนแล้วคิดว่าง่ายเด็กเข้าใจครั้นไปลองสอนกับเด็กคือให้เด็กอ่านเด็กไม่เข้าใจซึ่งต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องจิตตานครนครหลวงของโลกซึ่งทรงอธิบายเรื่องของจิตอันเป็นแก่นแท้ของธรรมะโดยการเปรียบเทียบจิตของคนกับเมืองที่เราอยู่อาศัยได้อย่างแยบยลลุ่มลึกการเดินทางสู่นครหลวงของโลกที่อยู่ภายในจิตใจคนนครที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่แอบแฝงภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจิตใจคนถูกความชั่วร้ายครอบงำมีเพียงแสงสว่างแห่งความดีเท่านั้นที่ปกป้องนครแห่งนี้ได้เมืองนิรมิตแห่งจิตตนครมาอยู่ในเมืองจิตตนครแล้วจริงๆเหรอนั่นสิพี่เต้ยวิเศษไปเลยสนุกจังพี่เต้ยสองคนเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ผมชื่อเต้ยครับส่วนนี้น้องเตยพวกเราเพิ่งเคยเข้ามาชมเมืองเป็นครั้งแรกนะครับนี่นางฟ้าที่เฝ้าประตูเมืองนี่นาพี่เตยเอ๊นี่จะรู้จักเธอได้ไงเนี่ยอะไรนะเข้ามาชมเมืองจิตตนครเหรอใครชวนพวกเจ้าเข้ามาบอกหน่อยสินึกว่ากลิ่นอะไรที่แท้ก็กลิ่นกระต่ายนี่เองมีอะไรอร่อยๆมาให้ข้าชิมบ้างหรือเปล่านะถ้าว่ารีบรายงานท่านมโนดีกว่าเดี๋ยวข้อมูลจะล่าช้านะนั่นสิรีบรายงานท่านมโนกันเถอะท่านมโนเจ้าค่ะมีเด็กแก่ๆ2คนเข้ามาเจ้าค่ะ
รู้แล้วรู้แล้วข้าได้ยินหมดทุกอย่างแล้วข้าจะพาเด็กสองคนนี้ไปพบท่านเจ้าเมืองเองพวกเจ้าไปทำงานต่อได้แล้วเจ้าค่ะท่านพนูเจ้าสองคนขึ้นมากับข้าไปกับเจ้าเฟี้ยวฟ้าวกันเลยนะมโนมโนโอ้โหจิตตนครนี่สวยจังเลยแฮะดูโน่นสิมีรถลอยฟ้าด้วยว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยพี่เต้ยยังมีอะไรสวยๆกว่านี้อีกเยอะเดี๋ยวพวกเจ้าก็ได้เห็นเองแหละมาโน่มาโน่จริงเหรอครับเอ๊ะนั่นคู่บารมีนี่นาเอาเฉยนี่เจ้าจะไปไหนนะกลับมาดีก่อนเฮ้ยรอพี่ด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อเตยค่ะพี่สาวคนสวยต้องเป็นคู่บารมีแน่เลยใช่ไหมคะเอ๊ใช่จ้ะเจ้ารู้จักข้าด้วยเหรอเนี่ยรู้จักสิคะก็พี่สาวเป็นคนคอยช่วยเหลือท่านเจ้าเมืองให้ทำความดีไงคะข้าเชื่อแล้วล่ะว่าเจ้ารู้จักข้าจริงๆเอ๊ะกระต่ายของเจ้าน่ารักดีนะขอบคุณค่ะเอ้ยเจ้าไปกับข้าเดี๋ยวนี้อย่าไปรบกวนคู่บารมีเข้าใจไหมไม่เป็นไรหรอกมโนให้เด็กทั้งสองคนอยู่กับข้าเถอะข้าจะพาไปพบท่านเจ้าเมืองเองนะเอ้ยได้พญาค่ะมโนเด็กนั่นแลบลิ้นใส่เราทำไมเป็นท่าทักทายแบบใหม่เหรอไหนลองทำบ้างดีกว่าอ้าวคู่บารมีมโนพาใครมาด้วยนะแนะนำตัวกับท่านเจ้าเมืองสิจ๊ะผมชื่อเต้ยครับจะไปไหนอ่ะเต้ยหนูชื่อเต้ยค่ะโอ้โหท่านเจ้าเมืองตัวจริงนี่ล้อหล่อเหมือนพระเอกหนังเลยค่ะมีหนวดจริงหรือเปล่าคะท่านเจ้าเมืองสวยนี่กล้าดึงหนวดท่านเจ้าเมืองได้ยังไงกันล่ะเนี่ยบังอาจนักเป็นลมดีกว่าแบบนี้เจ้าที่ตลกดีนะแถมยังรู้จักพูดจาเอาใจคนแก่อีกได้พูดจริงๆค่ะไม่เชื่อลองถามพี่สาวคนสวยดูสิคะจ้าจริงอย่างที่เจ้าว่าจ้ะเห็นไหมคะพี่สาวยังเห็นด้วยเลยเอาหยอกกันเข้าไปงั้นข้าก็ไม่ปฏิเสธก็แล้วกันนะช่วงนี้หม่อมฉันรู้สึกว่าในเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะเพคะฝ่าพระบาทรู้สึกบ้างไหมเพคะแย่แล้วผู้บารมีต้องรู้แน่เลยว่าข้ามูแต่เที่ยวรื่นเริงที่โรงหรสพบ่อยๆข้าก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะจริงสิข้าน่าจะออกไปสำรวจดูบ้านเมืองสักหน่อยมโนเตรียมขบวนรถให้เราสิง่าถ้านั่งขบวนแห่เต็มยศออกไปแบบนั้นคนก็จำท่านเจ้าเมืองได้หมดสิพะยะค่ะอ้าวแล้วจะให้เราทำยังไงล่ะต้องปลอมตัวเท่านั้นถึงจะสำรวจเมืองได้อย่างใกล้ชิดพะยะค่ะว้าวเล่นปลอมตัวกันด้วยน่าสนุกจังเลยน้องเตยอย่าเสียงดังสิแล้วข้าจะปลอมตัวเป็นใครดีล่ะนั่นสิพยักค่ะเอปลอมเป็นอะไรดีเนาะเป็นอะไรดีคิดก่อนนึกออกแล้วพยักค่ะมโนไหนว่ามาสิปลอมเป็นคณะละครเรดีไหมล่ะพยักค่ะเพราะคนเข้ามาดูเราท่านเจ้าเมืองจะได้ใกล้ชิดกับชาวเมืองถือโอกาสสำรวจความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยเลยพะยะค่ะน่าสนุกดีนี่เอาตามที่เจ้าว่ากันแล้วกันนะจัดการเตรียมรถออเดอร์ทานได้เลยพะยะค่ะท่านเจ้าเมืองมโนเฮ้ยนี่เ
จ้าเป็นใครมาทำอะไรในวังนี้แล้วท่านเจ้าเมืองอยู่ไหนพะยะค่ะท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองข้าก็อยู่นี่ไงมโนจำข้าไม่ได้จริงๆเหรออย่าโอ้นี่ท่านเจ้าเมืองปลอมตัวมาหลอกเลิฟพะยะค่ะปลอมมาสลอยกับดาราเนี่ยมโนมโนรีบออกเดินทางดีกว่าข้าอยากเที่ยวในเมืองจะแย่อยู่แล้วพะยะค่ะออกเดินทางได้มโนมโนผู้คนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทำไมดูเงียบเงียบพิกลคงจะไปอยู่ที่โรงมหรสพกันหมดกระมังพะยะค่ะ ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ก็ได้เดี๋ยวคนก็รู้หมดสิว่าเราปลอมตัวมานะพะยะค่ะยัยขอรับหน่อยๆมโนมโนว่าแต่จะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยไปทางนั้นดีกว่าไม่ไปตรงโน้นดีกว่านะเปลี่ยนใจแล้วกลับมาทางนั้นดีกว่าโอ้ยตกลงไปทางไหนกันแน่ขอรับข้ามึนหัวไปหมดแล้วมาโน่มาโน่ก็ข้าไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีนี่นาขวาหรือซ้ายดีเฮ้ยรถเป็นอะไรล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมโนข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันไหนน้อยเดี๋ยวข้าขอลงไปตรวจดูก่อนนะขอรับมโนมโนโอ้ยแย่ละสิล้อหลุดแล้วจะเดินทางต่อยังไงล่ะเนี่ยจ้าเอ๋ข้าตกใจบดโถเล่นอะไรเนี่ยขวัญเอ้ยขวัญมาเฮ้ยเจ้าเด็กสองคนนี่มาได้ยังไงนี่พวกเจ้าตามมาด้วยหรือเนี่ยเอ้ยสนจริงๆเอออะไรกันนะมโนก็เจ้าเด็กเต้ยกับเต้ยน่ะสิขอรับแอบขึ้นรถตามมาด้วยอ๋อพวกเจ้านี่เองเหรอไม่เป็นไรหรอกมาด้วยกันนี่แหละจะได้ช่วยกันแสดงละครเร่ไงนี่ท่านเจ้าเมืองจริงๆเหรอคะว้าวหล่อเท่กว่าเดิมอีกรู้งี้ก็ปลอมตัวแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือล้อรถนะขอรับมโนมโนแล้วจะซ่อมเป็นไหมล่ะไม่เป็นนะขอรับเต้ยก็ซ่อมไม่เป็นเหมือนกันครับเอ๊ะกลิ่นอะไรหอมๆล่ะเนี่ยน้องเตยจะไปไหนกลับมาก่อนลันลาเดี๋ยวกลับมาจ่ายตังก่อนสิขนมนั้นไม่ใช่ของฟรีน้องเตยไปเอาขนมใครเข้ามานะของพี่ตุ้มตุ้ยไงอร่อยอร่อยล่ะพี่เตยข้าชื่อตุ้มเม้งไม่ใช่ตุ้มตุ้ยซะหน่อยแล้วค่าขนมตุ้มเม้งเนี่ยใครจะจ่ายอ่ะเอ้าไม่ใช่พี่ตุ้มตุ้ยหรอกเหรอแย่แล้วเอ้ยไม่มีเงินแล้วไปเอาของเข้ามากินฟรีๆแบบเนี้ยมันไม่ดีรู้ไหมน้องเตยเตยขอโทษค่ะทีหลังจะไม่ทำอีกแล้วพี่ก็ไม่มีเงินเหมือนกันทำไงดีล่ะเอ้านี่ข้าจ่ายค่าขนมให้แล้วนะอ๋อขอบคุณขอรับขอบคุณนะครับท่านเจ้าเฮ้ยนายน้อยว่าแต่ตุ่มเม้งเจ้าพอจะซ่อมรถเป็นไหมอ่ะมโนมโนได้สิขอรับรถเป็นอะไรเหรอขอรับอ๋อล้อหลุดนี่เองเดี๋ยวตุ่มเม้งช่วยซ่อมให้เองไม่ต้องห่วงนะขอรับโอ้ยจริงหรือขอบใจเจ้ามากนะชัยโยรอตายแล้วมโนมโนงั้นตุ่มเม้งฝากถาดขนมไว้ก่อนนะขอรับได้เลยอย่าแอบกินนะโอ้ยทำไมมันถึงได้หนักอย่างนี้ล่ะเนี่ยแล้วทำไมข้าต้องถือมันด้วยล่ะมโนมโนเย้เสร็จแล้วขอรับโอ้โหขอบใจมากเลยนะเจ้าจะเป็นคนดีมีน้ำใจจริง
แล้วนี่กำลังจะไปไหนล่ะตุ้มเม้งกำลังจะไปขายขนมหาเงินไปช่วยคุณลุงที่กำลังป่วยขอรับโอ้เป็นเด็กกตัญญูซะด้วยสิเออดีเลยรีบเอาถาดขนมคืนไปไวๆเถอะข้าจะไม่ไหวแล้วอ่ะพวกเรากำลังจะไปแสดงละครเร่อยู่พอดีเจ้าพาพวกเราไปหน่อยสิตุ้มเม้งได้ขอรับตามตุ้มเม้งมาเลยหัวโจกทั้งสามจงออกมาพวกเรามาแล้วพวกเราไม่ได้ทันโรงมหรสพใหม่เปิดมาหลายวันแล้วงานที่ข้าให้พวกเจ้าไปทำเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเจ้าค่ะพวกชาวเมืองติดอกติดใจมาหาความบันเทิงกันทุกวันเลยเจ้าค่ะอย่าว่าแต่ชาวเมืองเลยท่านเจ้าเมืองเองก็หลงเพลิดเพลินจะถอนตัวไม่ขึ้นแล้วขอรับ ดีมากแต่ข้าต้องการมากกว่านั้นถึงได้เรียกพวกเจ้ามายังไงล่ะท่านไม่แผนการอะไรหรือขอรับ ยึดครองจิตตานครยังไงล่ะพวกเจ้าทั้งสามจงออกไปสิงใจชาวเมืองให้ตกอยู่ในการควบคุมของเจ้าโลโพจงไปสิงใจคนให้เกิดความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดขอรับโมโหจงไปสิงใจผู้คนให้หลงเพลิดเพลินมัวเมายอมตกอยู่ใต้อำนาจแต่โดยดีแล้วเตรียมหาสถานที่สร้างโรงมหรสพเพิ่มด้วยล่ะสบายมากเจ้าค่ะท่านสมุทัยส่วนเจ้าโทโสข้ามีผู้ช่วยให้เจ้าอีก3คนอ๋อใครหรือขอรับนายท่านข้าคือกายทุจริตเรื่องลงมือทำร้ายคนของชอบข้าเลยข้าคือวจีทุจริตเก่งสุดๆเรื่องพูดจาหลอกชาวบ้านข้าคือมโนทุจริตเรื่องคอร์รัปชันวางแผนชั่วๆเคยบอกข้าถนัดนักพวกเจ้ารีบไปจัดการให้เร็วที่สุดจิตตานครต้องตกเป็นของข้ารอช้าอะไรอยู่ล่ะตามเข้ามาสิอันที่จริงท่านทศไม่ต้องไปด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่นี่ดูแลท่านสมุทัยดีกว่านั่นสิเรื่องแค่นี้จิ๊บจ๋อยแค่ตัวข้าคนเดียวก็จัดการได้สบายสบายอยู่แล้วเฮ้ยจะบัวไปหน่อยเลยนะข้าต้องหาหน้าที่จะเป็นคนทำให้งานได้สำเร็จอย่างง่ายดายเฮ้ยข้าต้องหาข้าที่เก่งสุดพวกเจ้านี่แก่งแย่งชิงดีกันซะจริงๆใครจะเก่งกว่าใครข้าไม่สนทำผลงานให้ถูกใจท่านสมุทัยก็พอไปได้แล้วเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาตุ้มเม้งหลากรสอร่อยนุ่มดีกินแล้วเต้นไม่หยุดเลยขอตุ้มเม้งสีเขียวไม้หนึ่งจ้าตุ้มเม้งสีเขียวรสมะนาวเปรี้ยวปรี๊ดได้แล้วจ้าอุ๊ยเปรี้ยวปรี๊ดจริงๆด้วยขอตุ้มเม้งสีแดงให้ข้าด้วยนะได้เลยจ้านี่ตุ้มเม้งสีแดงรสภูเขาไฟระเบิดว้าวเผ็ด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 ด้วยขอน้ำหน่อยไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งไปสิมาเอาเงินทอนก่อนขอรับไอ้เจ้าเด็กอ้วนนะมันจิตใจดีจนเอามันไส้เห็นแล้วมันหุดหงิดชะมัดกาดจริงด้วยรีบไปจัดการสิงใจมันกันเถอะ งั้นข้าลงมือก่อนเลยแล้วกันนะนี่ขอรับตุ้มเม้งรสสตรอเบอรี่ของพี่สาวขอบใจจ้าตุ้มเม้งอ่ะนี่เงินค่าขนมนะเนี่ยพี่สาวให้เงินมาเกินนี่นาทำไงดีต้องรีบไปคืนซะแล้วเยอะแล้ว
เหล่ามารกำลังออกอาละวาดสิงใจผู้คนให้ทำความชั่วตุ้มเม้งจะรอดพ้นจากมารร้ายทุจริต3ได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไปเก็บตกกันหน่อยวันนี้เต้ยกับเตยได้เที่ยวเมืองจิตตานครครั้งแรกตื่นเต้นจังเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะพอมาถึงก็เจอเรื่องวุ่นๆเลยมีมารร้ายมาสิงพี่ตุ้มเม้งทำให้เปลี่ยนจากคนใจดีเป็นคนดุร้ายน่ากลัวสุดๆเลยล่ะค่ะมารร้ายที่ว่าก็คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนั่นเองครับและทั้ง3คนนี้มีความชั่วร้ายแตกต่างกันยังไงคะพี่เตย3คนนี้ก็เหมือนนักเลงน่ะน้องเตยกายทุจริตจะชอบลงไม้ลงมือกับผู้อื่นบางทีก็ไปลักขโมยของเข้ามาส่วนวจีทุจริตก็ชอบพูดจาหลอกลวงโกหกให้คนเข้าใจผิดส่วนมโนทุจริตก็เป็นพวกชอบคิดวางแผนไม่ดีต่างๆนานายังไงล่ะน่ากลัวทั้ง3คนเลยค่ะพี่เต้ยแบบนี้เราต้องอยู่ห่างๆเอาไว้ซะแล้วใช่แล้วน้องเต้ยเราต้องระวังรักษาใจให้ดีอย่าให้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมาสิงใจเอาได้ไม่งั้นจะกลายเป็นปีศาจร้ายเหมือนตุ้มเม้งไม่รู้ด้วยนะเตยจะระวังค่ะพี่เตยวันนี้เต้ยกับเตยลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะในตอนต่อไปจะทำยังไงดีเมื่อตุ้มเม้งกลายร่างเป็นตุ้มเม้งยักษ์ซะแล้วน่ากลัวจังเลยถึงคราวที่ศีลฮีโร่สุดเท่จะออกมาช่วยแล้วแต่ปีศาจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจับตุ้มเม้งไปขังเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมีเพียงพลังแห่งสติเท่านั้นที่จะเอาชนะปีศาจทุจริต3ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ